โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Rant Simulator กันเช่นเคยนะครับแหมรีบพูดไปไหนวะเมื่อกี้มันGeForce มันยังไม่หดลงไปเลยนะปกติผมจะรอให้มันหดลงไปก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาใส่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมมาวันนี้เราจะทำสิ่งที่ต้องการนั่นก็คืออะไรเหรอก็นี่แหละครับลงเลื่อยนะครับลงเชือด ไม่ใช่ลงเชือดนะครับอันนี้คือลงเลื่อยนะลงเลื่อยอันนี้เหมือนขนมมากเลยเนาะไม้ที่มันเป็นซ้อนๆกันนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ฟาร์มไว้แล้วแหละประมาณนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมันน้อยจังพี่มันจะพอเหรอผมว่าพอนะมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแบบมันเป็นกองๆมันมัดเป็นข้าวต้มมัดอ่ะนะแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ลงเลื่อยเยอะๆเลยผมก็อยากลงให้มันเยอะกว่า2ตัวแหละครับแต่ว่าเวลาเราทำงานมันน่าจะลำบากนะครับเพราะว่าผมเล่นคนเดียวคือถ้าผมใช้2ตัวแค่นี้ใช่ไหมผมยืนข้างบนเนี่ยแล้วก็ผมก็ใส่ไม้ซ้ายขวาแล้วก็รอมันเลื่อยเสร็จแค่นั้นเองนะน่าจะโอเคกว่าดีกว่าใส่เยอะกว่านี้ถ้าใส่เยอะนี้ก็ต้องวิ่งนะวิ่งวิ่งใส่วิ่งใส่เอาแค่นี้ก่อน มาเราก็จะมาเริ่มกันที่ตรงลงเลื่อยเลยแล้วกันนะครับอันนี้แบบที่ผมวางไว้ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะมีร่องระหว่างตรงนี้นะครับเอาไว้เข้าเติมน้ำมันเข้าออกได้ด้วยนะตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ประตูเนี่ยจะมีทั้งสองฝั่งนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับจะตรงนี้เป็นตีเป็นประตูหมดเลยนะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการขนไม้เข้ามาใช่ไหมฮะพอขนมาปุ๊บก็เอารถออกทางข้างหลังได้เลยหรือว่าจะเข้าทางไหนก็ออกอีกทางนึงได้เลยอย่างนั้นแหละประมาณนั้นน่ะเนาะมาก่อนอื่นนะครับก็ยัดเลยครับเดี๋ยวขอดูอันนี้ใส่ถูกฝั่งป่ะเนี่ยถ้าใส่ผิดฝั่งนี้จบเลยนะมาครับตอนนี้ผมก็ใส่ทั้ง2บานแล้วนะครับสำหรับประตูนะครับผมไม่2บานนี่เยอะมากๆเลยนะสำหรับประตูเนี่ยและอีกอย่างประตูมันรู้สึกว่าจะกินไม้กว่าด้วยนะใช้ประมาณ7ดุ้นนะครับแต่เราจะใส่เป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะใส่กำแพงให้เสร็จก่อนแล้วกันเผื่อมันไม่พอนะครับผมนี่ยัดไปเลยเห็นไหมถ้าเกิดผมเลื่อยไปก่อนเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับต่อการทำงานเนาะเพื่อนๆจะได้แบบดูตอนใส่ไปเลยนะครับไม่ใช่มาดูตอนเลื่อยมันไม่ใช่เรื่องใช่เปล่าอ่ะนี่ตอนใส่เนี่ยใส่ง่ายมากๆเลยนะครับผมแบบหลับตาใส่ก็ยังได้ตรงนี้เป็นบันไดครับผมถามว่าตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะเหรอตรงนี้ก็เรียกง่ายๆว่าโรงประหารนั่นเองนะครับ ก็คือเราจะเอารถเนี่ยขับขึ้นมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็วางท่อนซุงนะครับแล้วผมก็จะยืนเลื่อยตรงนี้แหละซ้ายขวาซ้ายอะไรประมาณนี้แหละครับนะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นแหละรอทำเสร็จก่อนอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่ไปเสร็จฝั่งนึงแล้วนะอันนี้คือไม้ที่เหลือนะครับที่เรายังเหลืออยู่นะยังไงก็พอครับอีกเยอะเลยนะเหลืออีกเพียบเลยสามารถเราไปต่อรั้วหลังบ้านได้เลยนะครับตอนนี้แต่ว่ารั้วหลังบ้านเนี่ยผมยังไม่ใส่นะครับเพราะว่ารั้วหลังบ้านเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่นะครับมันแบบว่าข้างในมันออกข้างนอกข้างนอกออกข้างในนะมันต้องแบบเซตใหม่นะครับผมต้องเซตรั้วใหม่ไม่งั้นลายมันจะผิดเพี้ยนนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยโอเคแค่นี้ก็อ้าวโอ้อะไรอีกวะเนี่ยทำไมมันล็อกไม่ได้เนาะมันน่าจะแบบว่าแบบวางไอเนี้ยพวกเลื่อยพวกอะไรอ่ะแล้วก็แบบมีแบบกดปุ่มให้มันล็อกอ่ะล็อกอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะผมหลายรอบแล้วนะกับไอตรงเนี้ยพอกดปุ๊บคลิกปุ๊บมันถอดไอตัวเลื่อยออกมาเลยนะเป็นหลายรอบมากเลยนะครับควรจะมีไอ้การล็อกขามันนะไม่งั้นก็ถอดกันมันละมึง นี่ตั้งแต่เล่นมานะผมถอดบ่อยมากเลยตรงเนี้ยแบบเลื่อยไปเลื่อยมายกเครื่องทิ้งอะไรของกูเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็คือโรงเลื่อยนั่นเองครับผมประตูสามารถเปิดได้2อันเลยนี่เปิดอย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาสาธิตดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะนี่พี่บึ้มเดี๋ยวให้ดูพี่บึ้มนิดนึงอันนี้คือพี่บึ้มเรานะครับพี่บึ้มเราก็จะจอดโชว์แบบโก้ๆเลยเอาจริงนะรถคันนี้ออกมาเนี่ยผมก็คงจะเอาไว้บรรทุกวัวนั่นแหละนะครับผมส่วนน้องเขียวเนี่ยคือใช้งานมันกระทัดรัดกว่านะมันเร็วนะไอ้เขียวเนี่ยแบบรุดปราดนะครับแบบเลาะเข้าล่องเข้าซอยอะไรเงี้ยมันง่ายมากๆเลยแต่ถ้าให้บึ้มเนี่ยมันค่อนข้างจะอืดอาดนะครับไม่ค่อยจะแบบสะดวกสบายกับตัวมันเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสลองเชือดกันเห็นไหมไอ้เขียวนี่สุดยอดกระทัดรัดนะครับค่อนข้างจะแบบเคลื่อนที่ยกย้ายมันง่ายดูดิสะดวกมากเลยนี่ครับเมื่อเราสมมุติว่าเราบรรทุกไม้มาแล้วนะครับก็จริงๆมันก็บรรทุกอยู่แล้วนี่หว่าตอนนี้เราบรรทุกไม้มาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่แล้วทีนี้ก็จอดรถบนนี้เลยแล้วก็วางนี้เลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าจะให้เคลียร์ไปในรอบนะครับก็เปิดเครื่องยัดเข้าไปซ้ายเปิดเครื่องซ้ายขวาเห็นไหมเนี่ยเราจะง่ายต่อการทำงานมากๆเลยนะครับพอเลื่อยเสร็จมันก็จะวางตรงกองตรงนั้นได้เลยนะครับผมโดยที่แบบว่ามันไม่เละเทะเลอะเทอะเหมือนครั้งแล้วๆอ่ะนะเมื่อก่อนเราจะอยู่ที่หน้าคอกลงหมูใช่ไหมมันจะแบ
อะไรไม่รู้อะคอกหมูแบบลกมากเลยอะนะเป็นประมาณนั้นอะผมก็เลยเอองั้นสร้างโรงเลื่อยไปดีกว่านะมันจะง่ายเห็นไหมมันได้แบบโซนๆไปอะนะก็ดูดีไปอีกแบบปิดประตูปึ๊บปึ๊บนี่สะดวกสบายแล้วเวลาจะขนไม้แผ่นนะครับเราก็สามารถขับรถเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วสาธิตพอประมาณอ่ะสมมติเลื่อยเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเราจะไปเก็บไม้แผ่นก็ขับเข้าไปนะครับประตูก็เปิดได้โอ้โหแจ่มแจ๋วนี่มันคิดมาดีจริงเลยนะสุดยอดรถยาวรวดเทียมนี่น้องบ่าวลืมไปผมมีกรงเอ้ยไม่ใช่ดิผมมีรั้วอีกอีกฝั่งนึงนี่หว่าที่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไหนๆก็สาธิตแล้วมาเราเข้าไปเก็บจริงเลยดีกว่านี่เอาเขียวถอยมาเลยเห็นไหมทำงานได้แบบหลากหลายจริงๆนะเพื่อนๆนะก็ลองทำดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยเพิ่มไปอีกนะว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรที่ลงเลื่อยนี้อีกหรือเปล่าอ่ะนะเห็นไหมครับสะดวกสบายยกง่ายมากๆเลยเข้าก็ได้ออกก็ได้โอ้ชิลจัดอ่ะคิดมาดีก็อย่างนี้เลยนะชมตัวเองเป็นด้วยไหมพอแล้วแหละเหลือด้วยแหละครับนะเหลือเลยเนี่ยนี่ก็ขับออกไปเลยเห็นไหมสบายสบายอ่ะปิดประตูด้วยปึ๊บปึ๊บแค่นี้เองดูดิเออขับมาเติมตรงนี้ครับตรงนี้ของหมดนะต้องเติมนะถ้าของหมดเนี่ยปล่อยให้ขาดไม่ได้นะเดี๋ยวอยากกินขนมอะไรเงี้ยเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้จะเป็นประตูนะครับแล้วก็กำแพงด้วยปึ๊บปึ๊บประตูเนี่ยใช้เยอะหน่อยนี่ยัดเข้าไปโอ้ชิวๆเลยและมันทำมาแบบว่าไม้เนี่ยสามารถซ้อนทับได้นะครับมันดีจริงๆเลยนะอันนี้คือเวอร์ดิคูดมากเลยพัฒนานะขอชมนะแค่นี้เองครับผมแล้วก็เคลียร์งานได้แบบว่าชิวๆสบายๆอีซี่ของคนโซโล่นะครับผมเห็นไหมโอ้โหแม่ดูดีจริงๆเลยสำหรับโรงเลื่อยนะครับก็ถือว่าเสร็จไปนะครับประมาณนี้ไว้ก่อนนะทำไว้แบบว่าเอาไว้พอใช้งานก่อนเดี๋ยวในอนาคตอาจจะตกแต่งต่อเติมอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับผมส่วนโรงเนี้ยเดี๋ยวไว้เลี้ยงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ยงอะไรกันดีนะครับสำหรับโรงข้างๆเนี่ยเห็นไหมยังว่างเปล่าอยู่เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าบ้านเนี่ยอาจจะต่อเป็นรั้วออกมาด้วยนะครับแล้วก็ทำประตูแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยจำเป็นนะเอาแบบว่าใช้แบบสะดวกสบายไปก่อนเนาะเข้าออกแบบง่ายๆนะแบบไม่ติดขัดอะไรอ่ะมาดูน้องหมูเซตนี้ลูกก็เริ่มโตแล้วนะครับตัวเริ่มโตแล้วแต่ว่าปล่อยให้อยู่กับน้องชมพู่ไปก่อนนะเป็นไงน้องชมพู่สบายไหมช่วงนี้โอ้จะบ่อยมากเลยเนาะหนูแสบหมดแล้วตอนนี้หนูแสบหมดเลยพบพอดีว่าพี่เปิ้ลอะผลิตบ่อยเหลือเกินเลยตอนค่ำตอนกลางคืนชะกิดหนูตลอดเลยหนูก็ต้องแบบต้องแบ่งลูกให้พี่กันนะแต่ก็ดีแล้วหนูจะได้ช่วยกันทำมากินนะพี่เนาะใช่ฮะน้องชมพู่คิดอย่างนี้ได้ก็ดีอะพี่ยิ้มเลย การเลี้ยงหมูนะเพื่อนๆใครที่เล่นเกม Land Simulator อยู่นะครับผมแนะนำนะให้เก็บเงินนะครับแล้วก็ซื้อหมูมาสักคู่นึงนะครับนะ2ตัวเลยทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับแล้วก็เลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้อาหารบ่อยๆอย่าให้มันตายนะเนี่ย2ตัวเนี้ยน้องชมพู่กับบักเปิ้ลนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมลงทุนแค่2ตัวนะครับตอนนั้นนะลงทุนแค่2ตัวแต่ผลที่ได้มาเนี่ยเกินคาดครับเราแค่ใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองอันนี้อาหารหมดก็กดเติมปึ๊บแล้วมันจะออโต้ไปเลยนี่มาดูครับนี่คือบัลลังก์หมูของผมนะครับเห็นไหมผลที่ได้จาก2ตัวที่ปล่อยมันปะปี้ปี้กันนะครับผมก็ได้มาขนาดนี้เลยก็คิดเอาแล้วก็คอกนี้นะครับผมก็กำลังขุนนะครับหมูตัวเมียนะ2ตัวผมซื้อมาใส่ในคอกนี้ด้วยนะครับเพื่อจะแยกกับน้องชมพู่นะจะแยกแบบแยกสัตว์แยกส่วนกันนะครับไหนว่าตัวเมียยังไม่โตหรออันนี้ตัวพุงย้อยแล้วทั้งนั้นเลยนะขายได้แล้วทั้งนั้นเลยไซส์พวกเนี้ยไหนตัวเมียหายไปไหนนี่ยังไม่โตจริงเหรออันนี้ตัวเมียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวผู้เอ้าแล้วตัวเมียรุ่นน้อยอันนี้ฮัลโหลเอ้ยใครเอาตัวเมียเอ้ยนี่โตแล้วครับโอ้ตัวเริ่มเลยดูดิอันนี้ที่ผมซื้อมาตอน EP ที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆคงจำได้ใช่ไหมแต่ด้วยที่ว่าผมฟาร์มไม้ด้วยแหละมันก็เลยแบบใช้หลายๆวันนะครับมันก็เลยแบบตัวโตนี่ไง2ตัวเลยหมูตัวเมียตัว2ตัว
บอกเลยนะครับว่าโรงนานี้เป็นบัลลังก์หมูอย่างแท้จริงแน่นอนนะในอนาคตเนี่ยอีกไม่นานหรอก จริงๆก็เปิดประตูได้นะให้เขาเดินออกมาเล่นแล้วผมคิดว่านะครับวันนี้ก็คงจะได้ขายหมูอีกแน่ๆเลยครับเพื่อนๆนะเอาหมูไปขายดีกว่านะเอาพี่บึ้มใช้งานหน่อยไปจอดโกโก้ได้เท่อย่างเดียวมันก็ไร้ประโยชน์นะพี่บึ้มนะต้องออกทำงานบ้างนะนะไม่อายเขียวมันเหรออยู่กับที่เนี่ยฮะบึ้มบอกโอ้มึงไม่ใช่กูเองไอ้บ้าไปถอยไปเลยครับเดี๋ยวผมจะไปรับหมูสักเต็มรถเลยแล้วกันนะแล้วไปขายเพราะวันนี้เราจะตกแต่งฟาร์มเพิ่มเติมด้วยนะครับพวกไฟต่างๆที่ผมเซตไว้เห็นไหมอันนี้ผมจะเอาไฟมาลงให้หมดเลยนะครับเพราะเรามันมืดเดี๋ยวโอ้ลูกก็ไปด้วยด้วยมุ้ยอ้าว โผล่หัวมาแล้วหดหัวก็ไปหมายความว่ายังไงนี่มีใครอยากจะไปเที่ยวกับพี่ไหมครับพี่จะพาไปเที่ยวนรกนะโอ้ลูกไปด้วยลูกไปด้วยลูกไปด้วยมานี่เลยอยากไปก็ขึ้นรถเลยครับผมขึ้นเลยจ้าเอาขึ้นสิพี่เฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะเอาปลื้มเหลานี่เรามันปรับดูแล้วเอ้ยเข้ามานี่สิหนูอ๋อมันอยู่ห่างรถเกินไปครับผมอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเมียนะตัวไหนได้ไซส์อีกนะอันนี้ได้ป่าวะมานี่สิตัวผู้หรือตัวเมียวะอันเนี่ยอ๋อตัวมันติดกันครับโทษทีเดี๋ยวขอเช็คไซส์ก่อนมันเท่ากันหรือเปล่าวะเพื่อนๆว่ามันเท่ากันไหมสองตัวเนี้ยทำไมตัวขวามันดูแบบใหญ่ๆกว่าวะหรือว่าผมคิดไปเองน่าจะได้ไฟแล้วแหละเนาะเออเท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีอีกตัวหนึ่งนะครับจะไปกับพี่ไหมอีกตัวหนึ่งเนี่ยฮะไอ้นี่ตัวเมียไม่ได้เก็บไว้ก่อน2ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้มานี่เจอแล้วไปกับพี่ดีกว่าตัวนี้มันน่าจะข้ามไม่ได้นะครับเห็นมันเดินผ่านกันไปเนาะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาอิสระเลยแล้วกันแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจริงๆอ่ะผมว่าจะแบบเปิดประตูนะครับแบบว่าใส่เป็นประตูนะประตูหน้าประตูหลังไปเลยดีกว่าไปครับผมออกรถก่อนนะครับเอา2ตัวนี้ไปส่งไว้ก่อนแล้วกันเนาะตัวมันเริ่มเลยดูสิโตวันโตคืนจริงๆนะครับหมูเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทไหนเนี่ยเดี๋ยวผมไว้ทำเมนูนะครับนะเดี๋ยวจะทำเมนูแบบพวกอะไรอ่ะแบบใช้เนื้อปั่นผสมนมอะไรเงี้ยนะทำเป็นของต่างๆเอาไปขายที่ร้านเบอร์เกอร์คิงนะครับมันจะได้แบบเพิ่มทวีคูณราคาของสิ่งของที่เราไปขายนั่นเองนะครับไม่รู้วันนี้มันจะคูณได้อีกไหมนะคูณได้มั้งเหอนะเล่นมานี่ยังไม่เจอแบบเนื้อหมูคูณ2อะไรอย่างนี้เลยโอเคมาดูซิเอ้ย POK เอ้ยเดี๋ยววันนี้ได้ออเดอร์ครับโหเจ๋งเอ้ยเดี๋ยวกดผิดโอ้หนูไปเอาแล้วจะมาฆ่าหนูเหรอเปล่าพี่ไม่ได้ไปฆ่าหนูหรอกมานี่แหมจะพาไปเที่ยวนรกไงเร็วขึ้นมานี่บนรถเออกลัวไปได้ไม่มีอะไรหรอกอันนี้มันแค่แบบที่ส่งตัวแค่นั้นแหละเปี้ยงโอ้ดูดิอ้าปากหวอเลยอ่ะเปี้ยงขอโทษด้วยนะน้องหมูพี่ต้องการเงินนะอ้าวกดผิดอีกแล้วโอ้ยอุ้ยยิ้มเลยน้องหมูดีใจครับอู้พวกหนูดีใจมากเลยนะที่พี่พาไปเที่ยวนรกอ่ะนะตอนนี้พวกเรากำลังลอยไปได้ด้วยโอ้เหมือนไม่ปีกด้วยแล้วหมูมันบินได้นะอันนี้คือวิญญาณของหมู2ตัวมันกำลังคุยกันนะเพื่อนๆนี่ระเบิดไปเลยวันนี้โชคดีครับมันมีออเดอร์นะครับสำหรับการรับซื้อเนื้อหมูนั่นเองเราจะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับผมสำหรับการขายแบบถ้ามีออเดอร์นะแต่ไม่รู้ผมจะขายทันหรือเปล่านะร้านมันปิดกี่โมงไม่รู้เบอร์เกอร์คิงหรือว่าเปิด24ชั่วโมงว่ะโยนไปก่อนโอ้โหสุดยอด52ชิ้นครับได้ไป 2,800 ดอลนะฮะเดี๋ยวผมไปขนต่อแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะกระบะเนี่ยต้นมันอืดนะครับมันจะบานปลายนะถ้าปลายอะโอเคเลยแต่ว่าต้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับสู้ไอ้เขียวไม่ได้นะไอ้เขียวนี่แบบวุ้นฟัดวุ้นฟัดเนี่ยครับมาอีโหนรีบๆไปเดี๋ยวร้านปิดก่อนเดี๋ยวพี่ไม่ได้ตังค์นะรู้เปล่าอู้แล้วบอกพอหนูไปเที่ยวนรกไม่ใช่เหรอก็เที่ยวนรกไงอู้แล้วทำไมได้ตังค์อ่ะก็มันเป็นของแถมไงของแถม ขึ้นไปเลยจ้า
เราจะหาผู้กล้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวน้องชมพู่นี่ไม่นานนะเนี่ยถ้าเดินขึ้นเดินลงเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปด้วยนะเอ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่บักเปิ้ลลงไปโอ้ยบักขามเอ้ยลงไปเดี๋ยวมันจะมาผสมกันมั่วเออพูดให้รู้เรื่องหน่อยโอ้ยทันมั้ยเนี่ยเบอร์เกอร์คิงปิดแล้วมั้งโอเคครับเรียบร้อยฮะมันก็น่ากลัวนะเพราะมันแดงๆเนี่ยมาเดี๋ยวเราขายหมูเลยเดี๋ยวไม่กลับเลยครับคุณผัวของน้องอลิสโอ้ทำไมเหรอฉันขยันแล้วทำไมเหรอขยันกับผีอะไรเนี่ยนะขายผีหรือไงเนี่ยป่าเนี่ยนะมืดเต๋อเนี่ยขายใครเนี่ยฮะของเงินผู้จัดการมาใส่ไฟมั้งฮะบ้าหรือเปล่าเนี่ยยืนมืดๆเนี่ยทำอะไรโอ้ก็มันไม่มีตังค์อะมองเหรอก็เรื่องของมึง มาเรามาขายหมูกันดีกว่าเพื่อนๆดูครับคือจากชิ้นละ30ดอลนะครับมันขึ้นมาชิ้นละ54ดอลนะฮะและเราขายได้หมดแค่100ชิ้นนะ100ชิ้นเนี่ยเราได้ไป 5,400 คิดดูว่าคุ้มขนาดไหนเพื่อนๆสุดยอดครับนี่ถ้าเกิดว่าผมมีหมูที่แบบว่าไซส์บิ๊กอะบิ๊กกว่านี้นะผมขายหมดเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะไปจับหมูมาขายเพิ่มดีวะเพราะมันคุ้มนะครับคุ้มมากเลยนะตอนนี้แต่ถ้าได้หมูตัวเล็กมามันจะได้สักกี่ชิ้นเชียวเดี๋ยวนะงั้นผมขายเซตนี้ไปก่อนแล้วกันรู้สึกอยากได้เงินเพิ่มวันนี้ดึกแค่ไหนก็ยอมครับตอนนี้ก็ล่อไป5ทุ่มแล้วนะครับผมป่ะกลับบ้านมืดมากเลยครับนะขออภัยนะครับสำหรับพานี้ถ้ามันมืดนะครับเราเข้านอนเลยดีกว่าครับมืดมากเลยครับไม่ชอบบรรยากาศตอนมืดเลยสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมมาต่อกันเลยเอ้ยวันนี้ก็มีเงินในบัญชีอยู่ 5,720 ดอลนะครับเพื่อนๆก็ขายหมูไปเมื่อวานแค่100ชิ้นน่ะก็ได้เป็น 5,000 กว่าแล้วอ่ะโชคดีนะเมื่อวานโชคดีมากเลยบอกตรงว่าโชคดีโคตรๆที่มีออเดอร์รองรับเราหมูไส้นี้อ่ะเดี๋ยวย้ายคอกดีกว่านะเดี๋ยวเราจะพังอันนี้ออกไปด้วยนะครับพังประตูเนี้ยเราก็ใส่ใหม่ดีกว่านะแล้วก็ตีเป็นประตูนะเหมือนเพื่อนๆมีคอมเมนต์มาแล้วแหละว่าเอ้ยพี่ก็ต่อประตูให้มันเชื่อมแบบเล้าใหญ่ไปเลยดิเวลานั้นก็แบบดึงไปคอกนู้นได้ง่ายๆเลยนะพังเลยดีไหมเรามีม้าอยู่ใช่ปะถ้าเกิดพังตอนนี้ก็พังได้นะครับเพราะว่าหมูเนี่ยมันไปผสมกันมันไม่มั่วหรอกเพราะยังไงเราก็ดึงกลับมาได้นะแค่เวลาแค่แป๊บเดียวมาจัดเลยแล้วกันไม่ร้อยเสียเวลาแต่หมูเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับเข้าไปในโรงนาให้หมดเลยนะเพราะว่าการที่เราเลี้ยงแบบอิสระอย่างเงี้ยมากเกินไปนะครับการกินอาหารเขาอะผมว่าน่าจะน้อยลงนะแบบการแบบเข้าไปกินอาหารอะไรแบบเนี้ยการเจริญเติบโตน่าจะช้านะผมว่านะดูดิไปยืนทำอะไรอยู่ไม่รู้ไปยืนมองอะไรอะไปมองดูเสือเหรอเห็นเสือเหรอ มาไปโรงนาดีกว่าเราจะเลี้ยงแบบบังคับให้มันโตนะคือให้มันกินอยู่ข้างในนี่แหละไม่ปล่อยอิสระนะเดี๋ยวรอช่วงหลังๆเดี๋ยวค่อยปล่อยแล้วกันการที่เราขนอย่างนี้มันช้าครับผมมันช้ามากเลยขอลองอะไรดูก่อนแป๊บนึงละกันนะเดี๋ยวทุกก่อนถ้าเกิดว่าเราพังข้างหลังเนี่ยแล้วก็ใส่เป็นประตูมันจะใส่ได้หรือเปล่าวะผมจะใส่แบบเป็นประตูแบบ2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ฝั่งนึงแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนึงด้วยเฮ้ยใส่2ฝั่งได้ครับใช่เปล่าแม่นบ่ได้นะใช่เปล่าวะมันตรงป่ะเนี่ยประตู2ฝั่งได้อยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะใส่ประตูเป็น2ฝั่งนะครับสำหรับโรงนานะอันนี้ผมแค่เอามาทำแบบเทสนะครับตัวเทสเช็คดูก่อนว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่าก่อนทุบนั่นเองครับดีกว่าทุบไปเลยนะทุบไปเลยก็คือพังไปเลยนั่นเองมาทุบอันนี้ออกปึ๊บถ้าใส่ประตูตรงนี้เราก็ต้องทุบอันนี้ออกไป1อันปึ๊บนี่เปิดประตูเลยสุดยอดมากเลยนี่อ่ะใส่ประตูนี้แทนครับผมหมุน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 อย่าบั๊กนะมันต้องงี้สิวะโอ้โหสุดยอดใหญ่จัดนะครับผมอันนี้นะต้องใช้เมทัลด้วยนะครับเมทัลเราไม่พอเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่ร้านด้วยนั่นเองแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะทุบเป็นประตูสำหรับย้ายคอกอนุบาลเลยครับแบบว่าเอาเข้าออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทุบตรงนี้เลยแล้วกันเนาะน่าจะสวยอยู่ตรงเนี้ยนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะคอกอนุบาลเนี่ยบานแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องใช้ตรงสามบานหรอกอ้าวไปกดปิดเข้ามา
ข้ามาเร็วข้ามาเร็วมาเร็วปักเปิ้ลไม่ต้องมาน้องชมพู่ก็ไม่ต้องมานะครับแค่นี้เองครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการย้ายเข้าคอกอนุบาลแบบง่ายดายเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไว้ก่อนละกันเผื่อหมูจะเข้าไปกินอาหารเดี๋ยวไม่ใช่มีหมูตายแล้วไม่เอานะเจ๊งเลยนะแบบนี้โอเคเรียบร้อยครับสำหรับประตูด้านหลังนะโอ้เดี๋ยวเรียบร้อยที่ไหนล่ะ ยังโบ๋อยู่เลยเราต้องใส่ประตูนี้ให้เขาด้วยนะครับผมนี่อันนี้ปึ๊บต้องใช้วูดแพงแล้วครับแล้วก็เมนทัลนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเลยเนาะป่ะเดี๋ยวปล่อยให้น้องหมูเดินอิสระไปก่อนค่อยมาเก็บป่ะครับผมวุ่นๆกับในฟาร์มนะช่วงนี้ อยู่แต่ในฟาร์มนะครับไม่ค่อยออกไปไหนมากมายเลยนะไม่ไปร้านค้าก็เนี่ยร้านเจ๊อะไรเงี้ยแค่ไป 2-3 ที่แค่นี้เองเพราะว่าฟาร์มเรามันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผมป่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเราจะไปซื้อเมทัลนะครับเพื่อจะมาทำหลอดไฟแล้วก็ใส่ประตูของหมูนะครับที่เราได้เสริมเติมแต่งไปข้างในอ่ะนะไปตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วเร็วมากเลยดูหลอดเลือดดิมาตั้งไกลเลยนั่นน่ะดีเหมือนกันนะจะได้เห็นว่าเอ้ยหมูเป็นไงมั่งกลัวมันตายเหมือนกันนะเพราะว่าเราเลี้ยงมันอิสระออกไปข้างนอกนะครับเพราะอาหารมันกินได้แค่ที่เดียวเองอันนี้เมทัลนะครับ50ชิ้นหรอซื้อไปสักเท่าไหร่ดี 1,000 ดอลเดี๋ยวนะ 1,000 แล้วก็ซื้อไปที่เหลือเศษๆนะครับ 1,700 แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ซื้อไปแล้วเหลืออยู่420ดอลนะครับเอ้ย 4,020 ดอลนะครับผมก็ยังเหลือเฟืออยู่ ปะเดี๋ยวคนกลับบ้านเลยเยอะจัดเลยดูดิ Let's go เดี๋ยวโอ้คือมันหนักจนแบบว่าล้อมันยุบลงไปเลยนะครับผมแล้วก็รับรู้ได้ถึงการคอนโทรลรถนะครับก็คือแบบรู้สึกว่ามันอืดเลยเว้ย เจอของหนักบางทีที่แบบว่าล้อยุบอ่ะดูดิรู้สึกกวางจะเยอะนะช่วงนี้เราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ล่านี่แบบว่าเยอะมากๆเลยนะวิ่งกันแบบสบายใจเชิบเลยเมื่อไหร่จะโดนล่าอีกเหรออะไรประมาณนั้นเนี่ยหรือว่าเขามาขอบใจหรือเปล่านะเราต้องคิดในทางที่ดีบ้างมาเรียบร้อยครับผมใช้แค่10น่าจะพอแล้วแหละผมว่านะเพราะว่ามันใช้แค่นิดเดียวเองสำหรับประตูนะเฮ้ยทำไมหมูไม่เข้ามากินอาหารบ้างเลยหรือวะเนี่ยไม่ดีแล้วนะแบบเนี้ยนี่ปิดประตูเรียบร้อยครับผมเปิดประตูไว้ให้มาเร็วเข้ามาได้แล้วฝนตกแล้วเห็นเปล่าแหมชิลกันจริงๆหมดรู้นี่นะจัดข้าวไปกินข้าวมั่งไปย่ำแล้ววันนี้โอ้ยอิสระเกินยังไงล่ะชิลไปเลยมึงทีนี้ ข้าวไม่ต้องกินกันเลยนะโอ้โหดีจริงๆดูสิเดินกันทั่วไปหมดเลยครับเพื่อนๆแหมอะไรจะขนาดนั้นมาเข้าไปก่อนเดี๋ยวตายกันหมดพอดีแบบนี้เอ้าประตูนั้นผมลืมใส่เหรอวะเนี่ยโอ้ถึงว่าทำไมตัวเล็กมันหลุดออกไปได้เดี๋ยวนะไม้หมดใช่ไหมเอาไม้ไปส่งแล้วครับหัวขาดเลยเอาติดตูดนานติดแล้วไม่ลายอีหนูเข้าไปติดตูดบันไลแล้ว โอ้เอ้ยเดี๋ยวตัวเมียมันคลอดลูกแล้วครับดูดิโอ้ยโอ้คอกนี้เยอะครับ2 4 6 6ตัวเช็ดเคโอ้จะเยอะไปไหนนั่นน่ะอื้อหืออย่างแน่นครับผมแล้วดูข้างนอกนี้ดิอิสระกันเหลือเกินมากกลับบ้านเอ้าไอตัวนี้ก็อีกตัวนึงโอ้โหได้2คอกแล้วผมคอกนู้น6ตัวนะครับส่วนคอกนี้4นะครับผมเยอะมากๆเลยบอกเลยว่ามันนี่เน้นๆนะไม่มีจนเนี่ยบอกเลยงานนี้อันนี้ผมกำลังทดสอบดูนะครับว่าถ้าเกิดเราลากแม่มันมาเนี่ยลูกจะตามมั้ยเอ้ยตามเว้ยดูดิไอตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยเดินตามดุ้ยๆๆๆเลยเออแม่หนูแม่หนูจะกินนมแม่หนูจะกินนมดูดิเอ้ยดีเนาะช่วงมันเป็นวัยเนี้ยนะครับมันจะตามแม่นะครับแล้วก็ติดแม่มากด้วยนะครับหมูช่วงรุ่นเนี้ยนะมีตัวยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูด้วยว่ะมาเข้ามาคือผมเนี่ยจะเอาเข้าแล้วมันจะออกแล้วโอ้ยได้ตายกันมั่งแล้วปะเนียนไม่โดนใช้ตัวแล้วนี่ไม่กว้างเลยโอ้ยเยอะจริงๆ แค่แป๊บเดียวนะครับแค่พริบตานี่คือแบบเต็มคอกเลยเห็นป่ะแน่นเปรี้ยเลยเดี๋ยวนะแม่หมูหิวแล้วด้วยนะครับตอนนี้
มา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 เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงอีหนูมาเร็วมาเร็วเดินมาเดินมาติดลูกอีกสนุกกันเลยจริงๆโอ้ยลอ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 ยได้เทแล้วลอยแล้วลอยแล้วโอ้ยลอยแล้วเบาลอยแล้วดิได้เทแล้วลอยรีบแล้วลงไม่ได้นี่เฮ้ยลงไม่ได้จริงอันเนี้ยเอาทำไงอ่ะโอ้ดีเดี๋ยวขึ้นรถกดหมูขึ้นรถโอเคได้อยู่แค่เอาหมูเข้าคอกครับจะหมดวันอย่างแล้วเพื่อนๆนะชีวิตช่วงนี้ครับไม่ห่างจากฟาร์มเท่าไหร่นะบอกไว้ก่อนนะต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าหน้าที่ผมเยอะครับเห็นปะ ลูกนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วนะช่วงนี้นะแหมพันดีก็อย่างนี้แหละเอาไอ้นู่นจะเข้าอันนี้จะออกอีกแล้วโอ้โหเร็วๆๆ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 
โอ้โหรอซะดึกดื่นป่านนี้เลยแหมเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เลยแล้วกันครับสำหรับหลอดไฟนะครับผมอุปกรณ์ที่เราไปซื้อมาเมื่อวันนี้แหละนี่ใส่ไปเลยปึ๊บแล้วก็ติดไฟครับผมเปิดไฟได้เลยปึ๊บเปิดได้เลยครับอันนี้ใช้4นะครับผมนี่เหมือนเอาเทียนมาจุดไว้เลยนะยังไงอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็ด้านบนด้วยฮะโอ้โหนี่มันคืออะไรกันนี่มันแดงๆแปลกๆนะ แปลกๆนะสีมันเนี่ยโอเคครับมันมาถึงตอนคืนก็ดีแล้วฮะและนี่ก็คือไฟที่ผมได้เอามาตกแต่งต่อเติมในวันนี้นะครับเห็นไหมลงรถเราก็จะมีไฟแบบนี้ฮะสวยๆเลยเห็นป่ะแบบโชว์แบบพี่บึ้มแบบหล่อๆโก้ๆเลยฮะเงาวับเงาวับเลยครับผมสุดยอดนะครับอ่ะแล้วมาดูที่เล้าไก่นะครับอันนี้คือใส่แบบคร่าวๆนะยังใส่แบบไม่ได้จัดเต็มเลยครับผมก็ใส่ไว้ประมาณนี้นะเอาแบบสะดวกสะดวกนิดนึงอ่ะนะเพิ่มความสวยงามไปอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดเทสีเนี่ยมันจะสวยกว่านี้นะครับสีมันจะแบบมีพลังพุ่งออกมาเยอะกว่านี้ครับผมแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสุดยอดแล้วเนาะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกม Land Simulator นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคนละ1ไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับผมแล้วไปเจอใหม่พาร์ทหน้าครับนะว่าเราจะทำอะไรกันต่อเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันพาร์ทหน้ามีไปประกันวัวแน่ๆครับนะแต่พาร์ทนี้มันยาวแล้วแหละเนี่ยเงินผมก็มีละ 3,900 ดอลเดี๋ยวประกันวัวกลับมาให้หมดเลยแล้วเจอกันใหม่ครับผมเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด Subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม